Music Arms สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วในช่วง Music Review นะครับ by Music Arm แน่นอนอยู่กับพวกเรา2คนเช่นเคยครับผมเจน Music Arm ผมกาย Music Arm นะครับอันนี้ครับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับครับอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับมือกีตาร์นอกจากมีกีตาร์แรงๆแล้วครับถ้าท่านอยากจะได้เสียงแรงๆท่านต้องมีแอมป์แรงๆไว้สักตัวนึงแล้ววันนี้ผมมีแอมป์นึงแรงอ่ะฮะราคาไม่แรงแต่ของแรงมากมันเป็นยังไงมานำเสนออ่ะฮะวันนี้ฮะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าผมอยู่กับ Am Light 6นะครับรุ่น Spider V 60ซึ่งเป็นแอมแบบคอมโบคอมโบแต่ว่าเป็นดิจิตอลแอมคอมโบคืออะไรอาจารย์ไอ้นะคอมโบคืออะไรก็ประมาณนี้ครับเป็นแอมมานี่แหละฮะก็คือว่าเป็นแอมที่ดอกกับไอ้ตรงอีเนี้ยมันอยู่ด้วยกันนะครับอ่ะฮะแอมก็คือจะมีหลายแบบที่จะเป็นแบบคอมโบเดี๋ยวผมจะอธิบายกันดีกว่านะว่าแอมสไปเดอร์ V 60ตัวเนี้ยมีดียังไงน่ายังไงอาจารย์อย่างแรกเลยครับคือตัวเนี้ยสามารถที่จะเชื่อมต่อกับกีตาร์โดยผ่านไวเลสพูดเป็นเล่นทำเป็นเล่น พูดจริงพูดจริงนี่จริงครับนี่ครับเดี๋ยวเราดึงมาให้ดูเดี๋ยวอาจารย์อ่ะฮะนี่ครับเราโชว์กล้องให้ดูสักนิดนึงเนี่ยครับนี่ครับจะเป็นไวเลสนะครับที่เชื่อมต่อกับแอมตัวนี้นะครับก็คือวิธีการใช้ง่ายมากยังไงอาจารย์มันจะมีเอามาให้แค่เวลาแกะกล่องมาเนี่ย จะมีมาแค่ตัวเดียวเราก็เสียบกับกีตาร์เรา เสียงก็ออกเลยไม่ต้องมีเป็นตัวแบบอีกตัวดึงเป็นรีเซิร์ฟเวอร์ไม่มีไม่ต้องมีรีเซิร์ฟเวอร์เลยครับผมก็คือเป็นตัวเดียวเนี่ยเสียบกับกีตาร์เราเฮ้ยเจ๋งส่งสัญญาณมาที่นี่เลยเฮ้ยเจ๋งแค่นั้นเองนะครับไม่จำเป็นต้องมีรีเซิร์ฟเวอร์เหมือนไวเลสอื่นๆครับแต่ว่าตัวเนี้ยไม่ได้แถมนะตัวนี้จะมีชื่อเรียกว่ารีเลย์ G10 ครับนะครับเป็นของไลซิกคือดีมากๆเลยแล้วก็เวลาที่เราเล่นบนสเตจใหญ่เงี้ยครับเราสามารถที่จะเสียบแล้วก็วิ่งเล่นทั่วเวทีได้เลยคือมันดีจริงครับมันสามารถตั้งได้ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถนอนได้ด้วยไม่ใช่อย่างนั้นมันดีตรงที่ว่าเวลาเรายืนเล่นไกลๆเนี่ยครับสัญญาณมันก็ยังเสถียรอยู่โอ้สัญญาณดีเลยใช้ได้เลยระยะที่อยู่ที่ประมาณน่าจะหลายเมตรอยู่หลายเมตรอ่ะเป็น10เมตรอยู่นะครับสำหรับตัวนี้ก็สัญญาณไม่ตกเลยนะครับแต่ถ้าไกลเป็น 30-40 เมตรก็คงไม่ได้อันนั้นก็อย่าเล่นอันนั้นก็อย่าเล่นไกลไปโอเคอ่ะอันนี้ก็เชื่อมต่อง่ายมากนะครับนี่คือจุดเด่นอย่างหนึ่งอ่ะเดี๋ยวอาจารย์เก็บไว้ครับผมโอเคอีก จุดเด่นอันต่อไปเนี่ยมันจะอยู่ในการใช้งานครับของแอมโทนี่อยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงจุดเด่นนะครับรวมถึงการบอกเล่าถึงสเปคการใช้งานของแอมโทนี่กันดีกว่าครับเดี๋ยวเราเริ่มจากคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับแผงวงจรที่เราเห็นทั้งหมดด้านบนเนี่ยครับวิธีการใช้งานก็แทบจะไม่ยุ่งยากเลยครับผมตัวนี้จริงๆแล้วมีทั้งแอมโมเดลลิ่งแล้วก็เอฟเฟกต์อยู่ประมาณ200กว่าชนิดโอ้โห200กว่าเสียงแอมโมเดลลิ่งก็คือเป็นเหมือนกับว่าจำลองเสียงตู้แอมต่างๆครับผมครับแล้วก็จำลองเสียงเอฟเฟกต์ต่างๆทั้งของไรซิงแล้วก็จากเสียงเอฟเฟกต์เด่นๆทั่วๆโลกเลยที่เป็นที่นิยมกันนะใช่ครับเอามาจำลองอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับครบอยู่ในตัวนี้ใช่แล้วจุดเด่นอีกอย่างนึงนะครับที่ผมชอบในแอมตัวนี้ก็คือหน้าจอ LCD อ่ะฮะนะครับก็คือสะดวกมากในการที่เรา
เลือกใช้เสียงต่างๆหรือว่าการอีดิทค่าต่างๆเนี่ยก็คือหน้าจอจะแสดงผลทันทีเลยนะครับก็คือสามารถที่จะอีดิทหรือว่ารู้ค่าต่างๆที่เราเลือกใช้และสามารถที่จะปรับแต่งได้ดูจากตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งสะดวกสบายมากๆสำหรับฟังก์ชันที่เขาให้มาแบบนี้นะครับครับแล้วก็อีกสิ่งนึงที่ผมชอบมากๆก็คือในเรื่องของดัมเป็นดัมอ่ะครับก็คือเป็นเสียงกรองครับที่เอาไว้สำหรับซ้อมได้ นะครับมีให้เลือกมากมายแล้วก็มีหลายสไตล์ด้วย นะครับแล้วก็เสียงกรองสมจริงมากครับสมจริงมากคือคล้ายของจริงเลยคล้ายของจริงเลยได้ฟิลว่างั้นอ่ะได้ฟิลเหมือนมีมือกรองมานั่งตีข้างหน้าเราซ้อมกับเราเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับแต่งความดังเบาหรือเทมโปของเสียงกรองได้ด้วยแยกมือทีนึงนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่พิเศษมาก็คือเป็นเหมือนกับเดโมลิฟแบบนี้ครับผมเฮ้ยเฮ้ยงงว่าใครเล่นไม่ได้เล่นนะไม่เล่นนะก็คือฟังก์ชันนี้มีไว้สำหรับเวลาที่เราอยากจะฟังเป็นตัวอย่างตัวอย่างลิฟหรือว่าตัวอย่างการเล่นของแนวต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปตรงเดโมลิฟได้เลยแล้วก็เลือกแนวที่เราอยากจะฟังสมมติผมตั้งเป็นเฮฟวี่เนี่ยผมลองกดฟังดูประมาณนี้ก็จะเหมือนกับเป็นแบบเป็นลิฟต์ตัวอย่างให้เราแบบแบบนำไปครีเอทในงานของเราหรือว่าการซ้อมได้ uh-huh. ก็คือดีมากสำหรับในเรื่องของโหมดแล้วก็เรื่องของแบบเป็นลิฟต์อะไรเงี้ยครับ uh-huh. แล้วก็แน่นอนครับอีกสิ่งหนึ่งที่อำนวยสะดวกในการซ้อมมากก็คือในส่วนของเมโทรนอมนี่เลยครับเมโทรนอมเมโทรนอมเครื่องให้จังหวะติ๊กตอกติ๊กตอกประมาณนี้นะครับเราสามารถที่จะเล่นได้เลยนะครับเล่นได้เลยแล้วก็สามารถที่จะเลือกปรับพวกเทมโปอะไรเงี้ยครับหรือว่าวอลลุ่มต่างๆได้เลยนี่ฮะเทมโปแล้วก็สามารถที่จะลดเพิ่มอะไรได้หมดเลยนะครับครับคอนโทรลการเปิดปิดก็แค่ปุ่มเดียวแค่นี้เองเสียงเหมือนมากครับเสียงไม้กองเสียงเหมือนไม้กองมันก็ต้องเหมือนไม้กองแล้วเดี๋ยวจะเอาเป็นไม้เสียงไม้กองใช่ใช่ใช่แต่ว่ามีเสียงอื่นๆด้วยนะเอ้ยมีเสียงอะไรวะเนี่ยเสียงแบบพระจีนตีต้องมีเสียงอื่นมากมายเลยไฮแฮทก็มีไฮแฮทครับนะครับอยู่ที่ว่ามาหมดนะครับอยู่ที่เราว่าเราจะเลือกเป็นเมโทรนอมแบบไหนนะครับสำหรับฟังก์ชันในเกี่ยวกับเรื่องของเป็นในเรื่องของการฝึกซ้อมหรือว่าเป็นตัวช่วยในการฝึกต่างโอ้ผมว่าแจ๋วแจ๋วนะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เป็นตัวช่วยในการฝึกที่ดีมากสำหรับแอมตัวนี้ก็คือลูปเฮ้ยเอ้ยมีลูปได้อาจารย์แล้วลูปตัวนี้อัดได้ต้อง60วิโอ้คนนานก็คือ1ท่อนลิฟหรือว่า1ท่อนโซโล่1ท่อนอินโทรสามารถเล่นได้หมดเลยนะครับก็คือวิธีการอัดว่าแจ๋วเลยใช่ครับไม่ยากก็คือใช้งานทางปุ่มนี้แล้วก็ผมจะอธิบายในเรื่องของการเลือกใช้งานหลักๆของแอมตัวนี้แล้วกันนะครับอย่างแรกเลยคือปุ่มต่างๆที่เขาให้มาเนี่ยก็คือจะมีอย่างแรกเลยก็คือพื้นฐานนะครับพวกเกี่ยวกับ EQ ต่างๆ Drive Bass Middle Treble แล้วก็ Volume ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของภาค EQ ต่างๆแต่ว่าด้านล่างที่เราเห็นเนี่ยคือผมแบบ Edit ทุกอย่างออกหมดเลยให้เหลือเปล่าๆที่เราเห็นก็คือด้านล่างนี่มันจะมีเป็นคอมเพรสเซอร์ FX1 FX2 FX3รีเวิร์บอันนี้ก็คือเหมือนกับปุ่มเนี้ย5ปุ่มเนี้ยมันสามารถที่จะเอาไว้ปรับแต่งค่าต่างๆของเอฟเฟกต์ได้เพิ่มเติมอีกก็คืออันนี้เป็นเหมือนแบงค์หนึ่งเหร
เหมือนกับเป็นเอฟเฟกต์ก้อนที่1ก้อนที่1ก้อนที่2ก้อนที่3แล้วก็รีเวิร์บแยกมาทีนึงส่วนตัวแรกก็เป็นคอมเพรสเซอร์เออนะฮะสามารถที่จะแบบเหมือนกับสมมติว่าเราเลือกเสียงในเสียงนึงเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะไปอีดเพิ่มเติมได้หรือว่าเสียงนั้นมันมีอะไรที่มันให้มาอยู่แล้วเช่นมีดีเลย์ให้มาเราไม่อยากได้ดีเลย์แล้วก็สามารถตัดดีเลย์ออกได้ให้เหลือแต่เสียงอะไรสักอย่างที่เราชอบครับก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวเราสาธิตให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วกันไอ้ปุ่มเนี้ยการใช้งานของมันก็คือไม่ยากเลยก็คือเหมือนกับเป็นปุ่มที่เลือกเขาเรียกว่าอะไรเลือกเสียงต่างๆที่เขาพรีเซตมาให้ก็คือจะมีแยกออกมาอย่างเช่นล็อกลิทึมหรืออะไรเงี้ยล็อกครีนก็คือเป็นเสียงที่เขาตั้งมาให้พรีเซตจากโรงงานแล้วนะครับมีมากมายเลยนะครับล็อกโซโล่อะไรเงี้ยล็อกครันช์นะครับไอ้ส่วนนี้ก็คือแล้วแต่ความชอบครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือในภาคของแอมกับ FX ก็คือเอฟเฟกต์นะครับเดี๋ยวผมลองกดเข้าไปดูนะฮะแอมตัวนี้กดเข้าไปปึ๊บนะครับเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าจะมันจะมีแอมโมเดลลิ่งมากมายให้เราเลือกเลยว่าเราจะเลือกใช้แอมประเภทไหนนะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกปรับแต่งได้เลยนี่ฮะเลือกปรับแต่งได้ทุกอย่างเลยนะครับอย่างไลน์6ไลน์ L 6นี่ก็คือไลน์6นั่นเองไลน์6นะฮะผมกดไลน์6ดูนะครับแล้วผมมาที่ FX คือตอนเนี้ยผมเลือกไว้ที่แอมไลน์6ใช่ไหมครับแล้วผมเลือกเจาะเอฟเฟกต์ของไอ้เจ้าเสียงเนี้ยเข้าไปทีนึงผมก็ได้แอมแล้วทีนี้ผมก็กดที่เอฟเฟกต์ FX นะครับจึ๊กทีนี้หน้าจอจะแสดงผลเลยว่าตอนเนี้ยทุกอย่างอ่ะสามารถปรับแต่งได้นะครับก็คือตอนเนี้ยน่าจะไม่มีเลยนอกจากเสียงของไลน์6เดียววิธีการปรับแต่งไม่ยากครับก็คือสมมุติว่าเราอยากจะได้เสียงดีเลย์สมมุติดีเลย์นะผมก็เลือกไปที่ FX 3นะครับตามปุ่มพี่เลยนะหนึ่งสามสี่ห้าดีเลย์อยู่ที่4ผมก็เลือกไปนะครับนี่เลยครับมันจะขึ้นมาอันล็อกดีเลย์ตัวนี้เอาไว้สำหรับเลือกเขาเรียกว่าอะไรปรับค่าพื้นฐานของเอฟเฟกต์สีนั้นให้มันออกมามากหรือน้อยแต่ทีนี้ถามว่าแล้วเราจะอีดิตให้มันละเอียดกว่านี้ยังไงง่ายมากครับก็คือตอนนี้เราเลือกแล้วมันโชว์แล้วนี่ครับมันเป็นดีเลย์แล้วก็วงกลมแล้วก็คือเราเลือกใช้ตัวนี้แล้วนะครับเราก็เข้าไปที่ Edit นะฮะ Edit Delay นะครับนี่ก็จะขึ้นมานะฮะ Analog Delay นี่ครับ Emulation เราก็สามารถที่จะกดตรงนี้นะครับกดลงไป1ครั้งนะครับเพื่อเลือกโหมดต่างๆของดีเลย์ได้นะครับเช่น Tube Echo Multi Head นะครับสวิปเอโคเลือกได้หมดเลยนะครับดิจิตอลดีเลย์นะครับแล้วทีนี้สมมติว่าผมเลือกแค่ดิจิตอลดีเลย์นะครับแล้วผมก็กดอีกหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนนะครับแล้วก็สามารถปรับค่าต่างๆของดีเลย์ได้เช่นไทม์ฟีดแบ็กนะครับเบสนะครับเทเบิลอันนี้ก็เป็นพวกภาคคิวก็มิกซ์นะฮะอันนี้ให้ออกมามากหรือออกมาน้อยนะครับครับอันนี้ก็คือพรีเซนต์แอนด์โพสนะครับผมก็คือเราสามารถที่จะอีดิตเพิ่มเติมได้เลยเสียงนั้นแล้วก็เลือกชนิดของเอฟเฟกต์นั้นๆได้ด้วยเช่นกันเพราะผมเลือกได้แล้วทีนี้เครื่องเนี้ยมันจะทำการเซฟอัตโนมัติตัวที่เราไม่ต้องกดคำว่าเซฟเลยอ๋อคือถ้าเรากดไปปุ๊บเราหมุนขึ้นมันก็จำมันเซฟของมันอยู่แล้วนะครับโอเคทีนี้ผมได้แล้วผมก็กลับมาที่เอฟเฟกต์เหมือนเดิมสมมติว่าผมเลือกเสร็จแล้วผมกลับมาที่เอฟเฟกต์เหมือนเดิมครับหน้าจอจะแสดงว่าตอนนี้คุณได้ใช้ดีเลย์แล้วคุณได้เซตอัพแล้วนะครับสมมติว่าผมอยากจะไม่เอาดีเลย์แล้วผมก็กดไปที่ดีเลย์หนึ่งครั้งนะครับสมมติว่าผมหมุนก่อนนะฮะแล้วผมก็กดตัวนี้ครับ1ครั้งนะฮะกดเข้าไปเพื่อยกเลิกการใช้ดีเลย์แค่นี้คือเปิดปิดแล้วก็อินถ้ามันมีวงๆตรงนี้ก็คือเลิกใช้อยู่นะเลิกใช้แล้วนะครับคือเราเลือกใช้แต่ถ้าเราจะพรีเซตออกหมดทุกอย่างกด1ครั้งไฟ2ตัวนี้จะหายครับวงกลมหายแล้วก็นี่ก็จะหายก็คือผมเข้าใจถูกไหมอาจารย์ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนกับเป็นแบบว่าความดังของดีเลย์ใช่ครับแต่ข้างในเนี้ยในเรื่องของ time bed table หรือว่าพวกตาตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของการ edit ข้างในใช่ครับผมแต่เราอยากได้เสียงดีเลย์มากน้อยหรือเอฟเฟกต์ตัวนั้นมากน้อยแค่ไหนอยู่ตรงนี้ใช่ครับคือเหมือนกับเวลาที่เราเล่นอยู่เนี่ยเราเฮ้ยรู้สึกว่าดีเลย์มันออกมาเยอะเกินไปเราก็ปรับตรงนี้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเข้าตรง edit แต่ว่าง่ายขึ้น edit นี่ก็คือเหมือนกับการปรับแต่งให้มันละเอียดมากละเอียดมากขึ้นประมาณนี้ก็สำหรับเรื่องการใช้งานก็ไม่ยากครับที่สำคัญเลยคืออีกอย่างนึงตัวนี้มีจูเนอร์มีด้วยอาจารย์นี่ครับที่มันแวบๆอยู่ปุ่มนี้ก็คือเป็นแท็บเทมโปของดีเลย์แล้วก็เป็นจูเนอร์ในตัวด้วยนะครับวิธีการใช้จูเนอร์ไม่ยากครับกดค้างเลยครับทุกอย่างจะช็อตอะไรทุกอย่างจะขึ้นมาหน้าจอแบบนี้ครับเราก็สามารถที่จะตั้งสายได้เลยอ๋อเดี๋ยวลองไหมเดี๋ยวลองตั้งสายดูเดี๋ยวผมเปิดวอลลุ่มให้นี่ครับสายตรงไหนก็ตั้งเลยตั้งเลย
จริงๆแล้วผมอยากจะบอกอีกอย่างนึงว่าไลซิกเนี่ยข้อดีอีกอย่างนึงก็คือไม่ว่าจะเป็นเอฟเฟคหรือว่าเป็นแอมที่เขามีในภาคของจูเนอร์มาให้เนี่ยเรื่องของจูเนอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะนิ่งแล้วก็เสถียรเสถียรมากๆเลยนะครับก็คืออาจจะเสถียรที่สุดเลยสำหรับในยี่ห้อต่างๆนะครับอันนี้คือไม่ได้ยกยอแต่ว่าความรู้สึกที่ลองเคยใช้ดูไลซิกนี่ถือว่าเสถียรมากนะครับก็ประมาณนี้สำหรับการตั้งสายเนาะครับผมก็ไม่ใช้ก็กดออกเพิ่มแค่นี้เองครับผมวิธีการใช้ไม่ยากแล้วก็1 master volume นะครับผมแล้วก็มีปุ่มมีรูโฟนไว้สำหรับที่จะเสียบหูฟังครับครับเล่นอยู่คนเดียวที่บ้านนะครับแล้วก็โฮมแน่นอนครับก็คือเป็นค่าเริ่มต้นกลับมาที่หน้าแรกทุกอย่างนะครับผมแล้วก็การเชื่อมต่อด้านหลังไม่ยุ่งยากเลยครับครับก็คือจากที่เราเห็นเลยแคบๆแค่นี้เองก็จะมีช่องเสียบปลั๊ก power นะครับง่ายๆแล้วก็จะมีเปิดปิดนะฮะ power on off นะครับแล้วก็ audio in นะครับเดี๋ยวที่รู้จักกันอยู่ก็คือเสียบเพลงจากเครื่องเล่นเราเปิดซ้อมไปพร้อมกันได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ผมชอบมากเลยคือตัวนี้สามารถที่จะเชื่อมต่อการทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้กับโน้ตบุ๊กกับ PC หรือว่ากับแท็บเล็ตของเราได้ครับนะครับเช่นกันอยู่ที่ว่าใครที่เอาใช้งานลึกๆก็สามารถที่ทำได้เช่นกันครับก็ประมาณนี้สำหรับการเชื่อมต่อด้านหลังอ่ะแล้วก็อีกหนึ่งจุดที่ผมชอบมากเลยนะครับคือตัวนี้เท่าที่ผมลองก่อนหน้านี้ก็คือผมรู้สึกว่าเสียงมันออกมาครบทุกย่านดีนะครับผมเลยหาคำตอบว่าทำไมมันถึงเสียงออกมาครบทุกย่านผมเจอคำตอบแล้วคือแอมป์ตัวนี้นอกจากมีลำโพงดอกลำโพงขนาด10นิ้วแล้วเนี่ยยังมีเป็นสปีกเกอร์เล็กๆอันนึงตรงซ้ายมือเป็นสปีกเกอร์ที่ไว้สำหรับขับย่านแหนมอ๋อคือแยกดอกแยกดอกมาเลยก็คือมีดอกเล็กๆด้านนี้ด้านหนึ่งนะครับเอาไว้ขับย่านแหลมโดยเฉพาะก็คือเวลาที่เราเล่นเนี่ยมันจะได้เนื้อเสียงที่ครบทุกย่านดีนะครับไม่ขาดเสียงได้เสียงหนึ่งเลยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับแอมป์ตัวนี้นะครับเขาให้มาสเปคทุกอย่างค่อนข้างดีแล้วก็เอาไปใช้งานได้จริงนะครับทั้งบนเวทีจริงๆแล้วก็ทั้งเอาไว้ซ้อมอยู่ในบ้านอยู่ในห้องอะไรเงี้ยครับก็สามารถเอาไว้ทำได้เรารู้จักแอมตัวนี้มันมาพอสมควรแล้วครับนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าหลายๆท่านอยากจะลองฟังเสียงดูแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาฟังเสียงไปพร้อมกันดีกว่านะจ๊ะเนาะครับอ่ะช่วงหน้าเจอกันเจอกันเป็นไงจ้านหลังจากที่ลองกันไปพอสมควรแล้วเออโอ้ยแจ๋วแจ๋วแจ๋วหาไม่หายหาเลยหามากนะหาที่ว่ามันมีซาวเยอะใช่ซาวเยอะมากแล้วก็เสียงที่เล่นเนี่ยหลังจากที่เราเล่นไปเนี่ยคือจากที่ผมพูดไปเมื่อตอนหัวคลิปว่าเสียงมันได้ครบทุกย่านจริงๆนะครับทั้งย่านเบสย่านกลางย่านแหลมเนี่ยคือมันได้กว้างเพราะมันมีดอกเล็กดอกแหลมเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแล้วก็อีกสิ่งนึงที่ชอบเลยคือเสียงจำลองพวกแอมต่างๆที่เขาเอามาให้เราได้เลือกใช้เลือกเล่นเนี่ยครับเป็นเสียงที่แบบค่อนข้างที่จะเสมือนจริงมากแล้วก็ละเอียดเลยแล้วก็เรื่องการอีดิตต่างๆมันก็ง่ายอ่ะครับคือแบบที่เราเห็นคือแบบเฮ้ยบางทีแบบเห็นดูภายนอกมันอาจจะใช้ยากแต่จริงแล้วการใช้งานไม่ยากเลยแล้วก็คือเสียงที่เขาให้มาก็คือครบถ้วนเลยคือมันเยอะมันเยอะมากมันไม่ยากแต่มันเยอะครับใช่ครับหรือว่ามันมีสิ่งที่อำนวยความสะดวกในการซ้อมด้วยนะครับทั้งเรื่องของดัมนะครับหรือว่าอะไรเงี้ยคือมันสามารถที่จะสะดวกมากแล้วก็อีกสิ่งนึงที่ชอบคือเสียงที่เขาพรีเซตมาให้ในแต่ละแนวอ่ะเนี่ยเช่นแบบครันช์ล็อกเนี่ยคือเราสามารถที่จะเลือกเล่นได้เลยตามแนวเราไม่ต้องไปปรับแต่งเพิ่มเติมอะไรเลยนะครับก็คือเขาพรีเซตมาให้ตามเสียงที่เราอยากจะเล่นในแต่ละแนวเลยครับอันเนี้ยคือเราลองเล่นแล้วก็เสียงก็คล้ายคล้ายๆกับแนวที่เขาบอกไว้เลยหน้าตาสวยงามแข็งแรงนะแล้วก็
ตัวนี้อยากจะบอกว่าราคาอยู่ที่หมื่นกว่าเท่านั้นเองโอ้ถูกตายนะครับหมื่นกว่ากับแอมสไปเดอร์ครับ V60 ตัวนี้นะครับรับรองว่าไม่แพงอย่างที่ท่านคิดครับแล้วก็การใช้งานไม่ยากอย่างที่ท่านคิดด้วยนะครับแล้วตอนนี้ผมต้องขอบอกเลยว่าแบรนด์ไลซิกเป็นแบรนด์ที่พัฒนาเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่เสมอนะครับเป็นหลายท่านที่เคยใช้ไลซิกเนี่ยอาจจะแบบว่าอาจจะเข้าใจดีตั้งแต่สมัยยุคก่อนแรกเนี่ยไลซิกก็เป็นยี่ห้อที่พัฒนาเรื่องทั้งดีไซน์ทั้งเสียงคุณภาพหรือว่าทั้งเกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆครับให้ดูทันสมัยต้องอยู่ตลอดเวลานะครับยิ่งเฉพาะใครที่ชื่นชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีล้ำสมัยของดนตรีเนี่ยยี่ห้อไลซิกไม่ควรพลาดแล้วแอมตัวนี้ก็ไม่ควรพลาดเช่นกันซึ่งคุณควรเป็นเจ้าของมันได้แล้วควรเป็นเจ้าของมันได้แล้วนะครับก็ถ้าใครอยากที่จะมาลองสินค้านะครับฮะเชิญได้ที่ร้านมิวสิกอาร์มครับผมทุกสาขานะครับอ้าววันนี้พวกเรา2คนครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเทปหน้าเรามีของแรงๆมาให้ชมอย่างแน่นอนจัดหนักมาให้อีกจัดหนักมาแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับถูกใจกรุณาชมพวกเราสักนิดนึงนะครับด้านล่างคลิปนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของเราต่อไปนะครับหรือว่าใครมีคำติหรือว่าคำด่าอะไรไม่ต้องด่านะครับเรื่องด่านะสงสัยอะไรก็ถามสงสัยอะไรถามดีกว่านะครับอ่าชมสักหน่อยครับผมจะได้มีกำลังใจนะครับผมอันนี้พูดจริงกันแหละเอาวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ Music Arms